สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์เริ่มตั้งแต่สัตว์ที่ไม่มีความซับซ้อนอย่างเช่นฟองน้ำปะการังและพัฒนาขึ้นไปอีกก็อาจจะเป็นหอยหมึกและปลาจนไปถึงสิ่งมีชีวิตที่มีระบบโครงสร้างที่ซับซ้อนอย่างเช่นนกแมวช้างและท้ายสุดก็เป็นมนุษย์อย่างเรานะครับเราจะเห็นว่าสัตว์เหล่านี้มีรูปร่างลักษณะที่สมมาตรกันไม่ว่าจะเป็นการสมมาตรแบบรัศมีหรือ Radial Symmetry ซึ่งก็คือการแบ่งตามรัศมีแล้วได้สมมาตรทุกครั้งสัตว์เหล่านี้มักจะมีรูปร่างแบบโคนหรือโคนเชฟหรือรูปร่างแบบกลวยแบบจานอย่างเช่นแมงกะพรุนไฮด้าและวีวุ้นหรืออาจจะเป็นการสมมาตรแบบครึ่งซีกหรือการสมมาตรแบบด้านข้างหรือที่เรียกว่า Bilateral Symmetry สัตว์พวกนี้จะผ่าได้ในแนวเดียวเท่านั้นและนั่นจะทำให้ซีกซ้ายและซีกขวามีความสมมาตรกันเราจะพบการสมมาตรแบบนี้ได้ในสัตว์ใหญ่อย่างเช่นหนอนแมลงหอยและสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าในโลกนี้ก็มีสิ่งมีชีวิตอยู่ชนิดหนึ่งนะครับที่ไม่มีความสมมาตรในแกนใดๆเลยไม่ว่าเราจะผ่ามันตรงไหนก็ตามเราจะไม่เจอความสมมาตรมันเลยมันก็คือปลาในอันดับของปลาซีกเดียวอย่างเช่นปลาลิ้นควายปลาลิ้นหมาและปลาใบไม้ครับลักษณะของปลาซีกเดียวก็คือจริงๆแล้วรูปร่างของมันโครงกระดูกของมันก็คล้ายกับปลาทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าตาด้านนึงของมันเนี่ยย้ายไปอยู่อีกด้านนึงแล้วมันก็อยู่ในน้ำด้วยกันเหมือนการตะแคงว่ายน้ำตลอดเวลาทำให้ด้านนึงอยู่ที่พื้นแล้วด้านที่มีตาสองข้างจะหงายขึ้นไปด้านบนครับมันเหมือนกับว่ามันอยู่ซีกเดียวครับเป็นปลาที่นอนตะแคงตลอดเวลาแล้วตาสองข้างก็ย้ายไปอยู่ด้านบนเท่านั้นเลยครับมันเลยมีความประหลาดมากกว่าปลาอื่นครับมันก็เลยมีคำถามว่าทำไมมันวิวัฒนาการมาแบบนี้หรือว่ามันยังวิวัฒนาการไม่เสร็จหรือมันวิวัฒนาการผิดพลาดก็เป็นคำถามที่ถามมาตลอดนะครับแล้วถ้ามันวิวัฒนาการผิดพลาดจริงทำไมมันถึงมีชีวิตถึงทุกวันนี้ครับเอาจริงๆนะครับมันไม่มีคำว่าวิวัฒนาการไม่เสร็จนะครับเพราะว่าการวิวัฒนาการไม่มีคำว่าเสร็จวิวัฒนาการไม่มีจุดหมายปลายทางครับเราได้แต่วิวัฒนาการปรับตัวไปเรื่อยๆตามสภาพแวดล้อมครับรวมถึงมันไม่มีคำว่าวิวัฒนาการผิดพลาดด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามันผิดพลาดมันก็โดนธรรมชาติคัดออกไปแล้วมันมีแต่ว่าวิวัฒนาการมาแล้วมันสามารถเอาตัวรอดและดำรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมนี้ได้หรือเปล่าเมื่อไหร่ที่มันอยู่ได้มันก็จะสามารถสืบพันธุ์ต่อไปถ้ามันอยู่ไม่ได้มันก็จะโดนภัยธรรมชาติบางอย่างทำให้มันสูญพันธุ์ไปดังนั้นการที่เราเห็นเจ้าปลาซีกเดียวในปัจจุบันเนี่ยนั่นก็แสดงว่ามันวิวัฒนาการมาแล้วมันสามารถเอาชนะสิ่งแวดล้อมได้มันสามารถอยู่รอดในสิ่งแวดล้อมนี้มันเลยอยู่ต่อไปอยู่มาจนถึงในปัจจุบันให้เราได้เห็นและประหลาดใจกับมันนี่แหละครับย้ำอีกครั้งนะครับมันไม่มีคำว่าวิวัฒนาการไม่เสร็จหรือวิวัฒนาการผิดพลาดหรอกนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ500ล้านปีที่แล้วในยุคแคมเบรียนะครับมันได้เกิดสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งขึ้นมาที่มีรูปร่างคล้ายปลาในปัจจุบันมันน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเป็นต้นตระกูลของปลาในยุคแรกๆเลยครับแล้วสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ก็ได้แยกไปอีก2สายพันธุ์นั่นก็คือปลามีขากรรไกรและปลาไม่มีขากรรไกรครับปลาไม่มีขากรรไกรจะเป็นปลาที่วิวัฒนาการมาจากปลาโบราณที่ชื่อว่าออสตราโคเดิมปลาชนิดนี้จะว่ายน้ำค่อนข้างช้าจะอาศัยการกินสารอินทรีย์และว่ายอยู่เหนือผิวทรายใต้น้ำนะครับปลาไม่มีขากรรไกรเนี่ยส่วนใหญ่ก็สูญพันธุ์กันไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าในยุคดีโวเนียนนะครับสิ่งแวดล้อมมันเหมาะให้กับปลามีขากรรไกรอาศัยอยู่มากกว่าปลาไม่มีขากรรไกรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ไม่ได้หาอาหารไม่ได้สืบพันธุ์ไม่ได้ก็เลยสูญพันธุ์กันไปครับในปัจจุบันนี้เหลือปลาที่ไม่มีขากรรไกรน้อยมากนะครับนั่นก็คือพวกปลาแฮกฟิชและปลาแลมเพครับส่วนปลาอีกชนิดหนึ่งก็คือปลาที่มีขากรรไกรครับโดยปลามีขากรรไกรตัวแรกๆของโลกนะครับก็คือทาโคเดิมครับมันเป็นปลาโบราณที่อาศัยอยู่เมื่อประมาณ400ล้านปีที่แล้วมันเป็นปลาชนิดแรกๆที่ได้วิวัฒนาการสร้างขากรรไกรขึ้นมาแล้วปลาชนิดนี้นะครับก็รุ่งเรืองมากในยุคดิวเนียนหรือประมาณ420ล้านปีถึง360ล้านปีที่แล้วนะครับมันเป็นยุคที่ปลามีขากรรไกรแทบจะครอบครองมหาสมุทรนี้เลยครับแล้วเจ้าปลามีขากรรไกรนี้นะครับก็ได้แยกสายพันธุ์ไปอีก2สายพันธุ์ได้แก่ปลากระดูกแข็งกับปลากระดูกอ่อนครับโดยปลากระดูกอ่อนเนี่ยก็เป็นพวกฉลามปลากระเบนและปลาไคมิล่าครับส่วนปลาชนิดอื่นๆก็จะจัดอยู่ในกลุ่มปลากระดูกแข็งครับและเจ้าปลาซีกเดียวเนี่ยก็จัดอยู่ในกลุ่มปลากระดูกแข็งด้วยเช่นกันครับในปัจจุบันนี้ก็มีปลาอยู่มากมายหลายพันสปีชีส์นะครับโดยเท่าที่เราค้นพบและได้จัดข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีประมาณ 33,000 สปีชีส์นะครับจะมีเพียงแค่700สปีชีส์เท่านั้นที่มันเป็นปลาซีกเดียวครับปลาซีกเดียวจัดเป็นชนกลุ่มน้อยในหมู่มวลปลาทั้งหมดครับนั่นก็ทำให้มีข้อสงสัยว่าทำไมปลาซีกเดียวถึงยังอยู่มาได้มันเป็นชนกลุ่มน้อยมันไม่เข้าพวกทั้งที่ปลาชนิดอื่น
วิวัฒนาการมาให้มีร่างกายแบบเรียวเพียวบางสามารถว่ายน้ำได้ดีล่าหาอาหารได้ดีแต่กับมีชนกลุ่มน้อยที่วิวัฒนาการเป็นปลาซีกเดียวมันอยู่รอดได้ยังไงทำไมมันถึงวิวัฒนาการมาเป็นแบบนั้นอย่างที่เราได้เห็นภาพกันไปแล้วนะครับว่าปลาซีกเดียวเนี่ยเป็นปลาที่ค่อนข้างประหลาดครับรูปร่างโดยรวมของมันเนี่ยจริงๆก็เหมือนปลาทั่วไปครับเพียงแค่ว่ามันตะแคงว่ายน้ำแล้วก็ตาอยู่ที่ด้านเดียวกันก็คือด้านบนครับโดยส่วนใหญ่แล้วด้านที่อยู่ด้านล่างเนี่ยจะมีสีขาวและครีบก็พับไว้ครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีเม็ดสีเพื่อใช้ในการทางตัวครับมันจะว่ายน้ำตะแคงเนี่ยไปตลอดชีวิตครับนักวิทยาศาสตร์พบว่าบรรพบุรุษของปลาซีกเดียวเนี่ยก็ว่ายน้ำเหมือนปลาทั่วไปมีตาสองข้างเหมือนปลาทั่วไปครับโดยร่องรอยหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ก็คือตัวอ่อนของปลาซีกเดียวครับในตอนที่ปลาซีกเดียวเนี่ยฟักออกมาจากไข่มันจะเหมือนปลาทั่วไปเลยมีตาอยู่สองข้างว่ายน้ำตัวตรงแบบปกติเลยครับแต่หลังจากเวลาผ่านไปประมาณ14วันหรือมีตัวขนาดประมาณ10เซนติเมตรนะครับกระดูกของกะโหลกมันนะจะค่อนข้างงอครับมันจะค่อยๆงอค่อยๆงอดันให้เจ้าตาด้านหนึ่งนะครับย้ายไปอยู่ที่อีกด้านหนึ่งเสร็จแล้วมันก็จะเปลี่ยนตัวเองจากการว่ายน้ำแบบตัวตรงกลายเป็นว่ายน้ำแบบแบนราบแล้วก็พับครีบด้านหนึ่งไว้ครับทำให้มันกลายเป็นปลาที่นอนตะแคงแล้วก็มีตาสองข้างเป็นอย่างนี้ไปเลยครับมันไม่ได้ฟักออกมาจากไข่กลายเป็นปลาซีกเดียวตั้งแต่แรกครับมันฟักออกมาจากไข่กลายเป็นปลาปกติแล้วค่อยแปลงร่างปรับเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นปลาซีกเดียวในภายหลังครับการเคลื่อนย้ายดวงตาเนี่ยครับมันสามารถเกิดได้ทั้งตาซ้ายและตาขวานะครับขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของเจ้าปลาซีกเดียวนั้นบางชนิดก็จะขยับตาซ้ายบางชนิดก็จะขยับตาขวาครับและนักวิทยาศาสตร์ก็ยังพบอีกว่าปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายตาเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองครับเพียงแค่2ล้าน9แสนปีที่แล้วนี่เองครับซึ่งปรากฏการณ์การวิวัฒนาการแบบนี้นับได้ว่าเป็นวิวัฒนาการแบบก้าวกระโดดเลยนะครับแม้แต่ชาร์ลดาร์วินผู้ที่ค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยยังถึงกับพูดเลยว่าเจ้ารูปร่างของปลาซีกเดียวเนี่ยมันเป็นความพิเศษที่น่าประหลาดครับทำไมเราถึงเรียกการวิวัฒนาการแบบนี้ว่าการวิวัฒนาการแบบก้าวกระโดดเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องนี้กันท้ายคลิปครับแต่ในตอนนี้เราได้มาถึงกลางคลิปแล้วหลายๆคนก็คงจ้องจอมาสักพักแล้วนะครับอย่าลืมสวมแว่นออปตัสกันด้วยนะครับออปตัสรุ่นที่ผมใส่ประจำนี้มีชื่อว่า Spitfire เป็นแว่นราคาหลักพันที่ดูหรูหราเหมือนแว่นราคาหลักหมื่นเกรดวัสดุที่ดีมากๆนะครับได้ยินว่าเกรดเดียวกับเครื่องบินลบเลยทีเดียวมันมีความยืดหยุ่นแต่ทนทานมากๆจะตกแตกจะกระแทกหรือจะบิดงอแรงๆก็ไม่พังครับผมใส่เล่นเกมหรือทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ยาวๆนะครับปกป้องสายตาได้ทั้งวันสั่งซื้อได้แล้วที่แฟนเพจออฟตัสครับแต่ถ้าใครอยากลองก่อนหรืออยากตัดเป็นแว่นสายตานะครับก็สามารถไปที่ช็อปเขาได้ที่สยามสแควร์ซอย5นะครับได้ยินว่าถ้าเป็นลูกค้าเก่าจะมีของแถมมากมายด้วยนะครับแต่ถ้าอยากสนับสนุนช่องนี้ก็อย่าลืมใช้โค้ดสงสัย SONGSAI นอกจากได้สนับสนุนช่องแล้วก็ยังได้ส่วนลด100บาทด้วยนะครับถ้าจะค้นหาสาเหตุของการวิวัฒนาการเราต้องย้อนไปในอดีตนะครับไปดูว่าณเวลานั้นสิ่งแวดล้อมอะไรถึงบังคับให้มันปรับตัวแบบนั้นครับเราจะเห็นว่าในอดีตเนี่ยเจ้าปลาซีกเดียวก็เหมือนปลาทั่วไปนะครับว่ายน้ำอยู่ในท้องทะเลตามปกติเพียงแต่ว่ามันเป็นปลาที่ไม่ใช่นักล่าที่เก่งว่ายน้ำได้ไม่เร็วนะครับเทคนิคในการเอาตัวรอดของมันก็คือการหลบนักล่าครับมันมักจะอาศัยอยู่แถวๆผิวพื้นน้ำทะเลครับใกล้ๆตรงผิวทรายใต้ท้องทะเลเลยแล้วมันก็คอยกินแต่พวกอาหารที่ใต้ท้องทะเลนั่นนะครับแล้วก็หลบนักล่ากลยุทธ์ที่ดีที่สุดของมันก็คือการตะแคงตัวซ่อนอยู่ด้านใต้แล้วก็พรางตัวให้นักล่าไม่เห็นครับพอนักล่าผ่านไปมันก็ถึงค่อยปรากฏตัวออกมาแล้วก็หาอาหารต่อครับกลยุทธ์การหนีนักล่าก็กลายเป็นกลยุทธ์ที่ดีให้มันสามารถสืบพันธุ์ขยายเผ่าพันธุ์ต่อไปจนมาถึงปัจจุบันครับแล้วในขณะที่มันนอนตะแคงซ่อนจากผู้ล่านะครับมันก็ได้มีการวิวัฒนาการนะครับโดยอาจจะมีบางรุ่นของมันนะครับที่เปลี่ยนเม็ดสีด้านบนให้สามารถพรางตัวจากผู้ล่าได้ดีกว่าการที่มีเม็ดสีด้านบนมากกว่าด้านล่างด้านล่างกลายเป็นสีขาวๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคุณสมบัติที่ถูกส่งต่อมาในรุ่นต่อไปครับรวมถึงเรื่องตาด้วยนะครับถ้าปกติแล้วถ้าปลานอนตะแคงเพื่อหลบซ่อนจากผู้ล่าเนี่ยมันจะต้องมีตาด้านหนึ่งที่จ้องมองพื้นทรายตลอดเวลาและเหลือตาด้านเดียวที่มองไปสู่ทะเลมองเห็นผู้ล่ามองเห็นอาหารนะครับมันก็คงไม่ค่อยสะดวกจริงไหมครับนั่นก็ทำให้มีสมมติฐานที่ว่าอาจจะมีปลาสักตัวหนึ่งเกิดมาผิดปกติปลาที่ตาไม่ได้ขยับไปสักนิดหน่อยแล้วตานั้นน่ะการขยับของตาทำให้มันสามารถใช้ชีวิตได้ดีขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นทำให้การที่มันมีตาที่ขยับกว่าปลาตัวอื่นเนี่ยนะครับกลายเป็นคุณสมบัติที่ดีให้มันเอาตัวรอดได้ง่ายกว่ามันก็เลยสามารถอยู่รอดได้ดีกว่าปลาตัวอื่นครับตาของมันก็เลยค่อยๆขยับมาเรื่อยๆแล้วแต่จำนวนรุ่นที่มันออกลูกออกหลานไปเรื่อยๆครับจนในที่สุดตาของมันก็ขยับมาอยู่ด้านเดียวกันกลายเป็นว่ามันสามารถมองเห็นท้องทะเลมองเห็นผู้ล่าและมองเห็นอาหารได้ทั้งสองตา
ในขณะที่มันตะแคงตัวหลบซ่อนและพรางตัวอยู่ด้านล่างครับแต่นี่ก็ยังเป็นแนวคิดที่มีข้อโต้แย้งอยู่นะครับเพราะว่าการที่ตาจากด้านหนึ่งจะย้ายไปอีกด้านหนึ่งได้เนี่ยมันไม่สามารถย้ายไปได้อย่างฉับพลันมันต้องค่อยๆขยับไปจริงไหมครับแล้วตอนที่ปลายังอยู่ในช่วงนอนตะแคงและตาอยู่สองด้านเนี่ยถ้ามีด้านหนึ่งค่อยๆขยับมาทีละนิดทีละนิดตามทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยไอการที่ตาขยับมาทีละนิดนึงเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรทำไมพวกมันถึงสามารถอยู่รอดได้ดีกว่านักวิทยาศาสตร์ยังหาประโยชน์ไม่เจอในการที่ตายังขยับมานิดนึงเลยครับเพราะว่ามันจะมีประโยชน์จริงๆเมื่อตามันกลับด้านมาอยู่ด้านบนแล้วเท่านั้นดังนั้นการที่ตาขยับเพียงแค่นิดเดียวที่ด้านล่างเนี่ยไม่น่าจะทำให้ปลาพวกนี้ขยายพันธุ์และกลายเป็นข้อดีที่ทำให้พวกมันสามารถมีลูกได้มากกว่าปลาตัวอื่นนักวิทยาศาสตร์ก็ยังหาคำตอบนี้ไม่ได้ครับแล้วอีกเหตุผลสำคัญนึงก็คือก่อนหน้าปี2008นะครับเราไม่เคยเจอฟอสซิลของปลาที่อยู่ระหว่างกลางเลยครับถ้าตาของปลาค่อยๆย้ายมาจริงๆนะครับแปลว่ามันต้องมีฟอสซิลของปลาหรือปลาบางชนิดในอดีตที่ตาจะต้องอยู่ระหว่างกลางการเคลื่อนย้ายนะครับเหมือนวานครับเรารู้ว่าวานตอนสมัยอยู่บนบกเนี่ยจมูกของมันก็อยู่ที่ด้านหน้าอยู่ที่เหนือปากเหมือนสิ่งมีชีวิตบนบกทั่วไปใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันจมูกของมันอยู่บนหัวหรือที่เรียกว่าโบรโฮจุดพ่นลมนะครับนั่นก็แสดงว่าในระหว่างการวิวัฒนาการเนี่ยต้องมีบางสิ่งมีชีวิตนะครับที่จมูกของมันต้องอยู่ระหว่างกลางอยู่ระหว่างกลางหัวและอยู่ระหว่างข้างหน้าเป็นสิ่งมีชีวิตระหว่างกลางที่จมูกกำลังเคลื่อนที่ไปครับแล้วเราก็ค้นพบฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตนี้จริงๆนะครับนั่นก็คือบาซิโลซอรัสถ้าเราไปดูที่กะโหลกของบาซิโลซอรัสนะครับเราจะเห็นว่ารูจมูกของมันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่กลางหัวเหมือนวานและไม่ได้อยู่ที่ด้านหน้าด้านบนของปากเหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกนะครับแต่อยู่ระหว่างกลางอยู่กลางหน้าเลยครับเจ้าบาซิโลซอรัสนี้ก็เลยเป็นสิ่งมีชีวิตตรงกลางที่จมูกกำลังเคลื่อนที่ไปอยู่แล้วเราสามารถหาสิ่งมีชีวิตตรงกลางของปลาซีกเดียวที่ตากำลังเคลื่อนที่ไปอยู่ได้หรือเปล่าเรื่องการไม่พบฟอสซิลนะครับก็เป็นเรื่องถกเถียงกันมาตลอดจนกระทั่งถึงปี2008ครับก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์จากชิคาโกนะครับที่ชื่อว่าแมทฟรีดแมนเขาได้ไปสำรวจทำซีทีสแกนทำภาพสมมิติของฟอสซิลปลาที่คาดว่าจะเป็นปลาซีกเดียวในอดีตนะครับนั่นก็เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเจอกับฟอสซิลปลาได้เฉพาะด้านเดียวเท่านั้นมันจะเป็นด้านเดียวยึดติดกับหินหรือแผ่นดินอะไรเราไม่สามารถรู้ภาพสามมิติมันได้เราเลยเห็นตามันไม่ชัดครับแล้วฟรีดแมนเนี่ยก็สามารถสร้างภาพจำลองสามมิติของปลาโบราณที่ชื่อว่าแอมฟิเซียมและเฮเทโรเนกเตสได้นะครับโดยปลาโบราณ2ชนิดนี้มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ40กว่าล้านปีที่แล้วนะครับแล้วเขาก็พบว่าปลาโบราณ2ชนิดนี้มีดวงตาอยู่ที่กลางหัวครับมันเป็นปลาที่อยู่ระหว่างกลางการย้ายลูกตาจากด้านซ้ายไปด้านขวากว่าเราจะได้เห็นภาพนี้เราไม่สามารถเห็นจากฟอสซิลทั่วไปได้เราต้องทำภาพ3มิติเราถึงจะเห็นได้ครับและการค้นพบนี้ก็ทำให้เราพบสิ่งมีชีวิตที่อยู่ระหว่างกลางการเคลื่อนย้ายลูกตาของเจ้าปลาซีกเดียวในที่สุดครับซึ่งนั่นก็แปลว่าการเคลื่อนย้ายตาเล็กๆน้อยๆของปลาในอดีตนะครับมันต้องมีประโยชน์บางอย่างแน่ๆที่ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ค้นพบว่าประโยชน์มันคืออะไรแต่เราพบฟอสซิลแล้วว่ามันเกิดขึ้นจริงก็ค่อนข้างยืนยันแล้วนะครับว่าปลาซีกเดียวเนี่ยเมื่อ2ล้าน9แสนปีเนี่ยมันได้เกิดการวิวัฒนาการย้ายมาจนอยู่2ลูกตาจากด้านเดียวครับจริงๆแล้วคำว่า2ล้าน9แสนปีเนี่ยไม่ได้แปลว่าเริ่มวิวัฒนาการนะครับแต่เราเริ่มค้นพบฟอสซิลของปลาซีกเดียวครั้งแรกๆในช่วงเวลานั้นจริงๆแล้วตามันค่อยๆย้ายมานานมากกว่านั้นนะครับอย่างเช่นเจ้าปลาโบราณ2ชนิดเนี่ยแล้วก็ค้นพบว่าอายุของมันตั้ง 40-50 ล้านปีที่แล้วมันก็น่าจะเริ่มย้ายตามานานมากๆแล้วนะครับแล้วมาย้ายสำเร็จเมื่อ2ล้าน9แสนปีที่แล้วนี่เองครับแล้วเราก็ได้คำตอบแล้วนะครับว่าปลาซีกเดียวนั้นวิวัฒนาการมาได้จริงๆมันไม่ใช่ปลาที่เพิ่งโผล่มาจากไหนไม่รู้แต่มันเกิดจากการที่มันค่อยๆย้ายดวงตาไปค่อยๆย้ายดวงตาไปเพราะว่าการที่มันต้องหลบซ่อนจากผู้ล่ามันต้องทำตัวให้เอียงให้แบนว่ายน้ำแบบเบนๆนี้อยู่ที่พื้นทรายหลบซ่อนจากผู้ล่าโดยมีตาข้างหนึ่งอยู่ด้านล่างแล้วมันก็ค่อยๆย้ายตามาได้เรื่อยๆใช้เวลาหลายสิบล้านปีกว่าตามันจะย้ายจากด้านล่างมาด้านบนเพื่อความสะดวกในการใช้งานครับแม้ว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ยังอาจจะไม่รู้ว่าการค่อยๆย้ายตาในช่วงแรกก่อนที่ตาจะพลิกมาอีกด้านนึงเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรทำไมมันถึงวิวัฒนาการมาแบบนั้นตอนนี้อาจจะยังเป็นปริศนาที่ยังหาคำตอบไม่ได้แต่หลักฐานมันก็ชัดเจนว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงๆครับนักวิทยาศาสตร์ก็คงต้องไปค้นหาก่อนว่าทำไมมันมีเหตุผลอะไรถึงมันกลายเป็นแบบนี้แต่อย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นจริงครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องความสมมาตรก็เป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากๆในธรรมชาตินะครับสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่มีความสมมาตรแทบทั้งหมดรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างสัตว์เซลล์เดียวและอะมีบานะครับ
พวกมันจริงๆแล้วก็มีความสมมาตรอยู่อย่างน้อยก็ความสมมาตรในระดับเซลล์ครับและความสมมาตรนี้ก็ทำให้สิ่งมีชีวิตหลายๆอย่างสามารถเติบโตเอาชนะสิ่งแวดล้อมสามารถวิวัฒนาการไปกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ครอบครองโลกในปัจจุบันสิ่งมีชีวิตที่ครอบครองโลกในยุคนี้อย่างมนุษย์ก็มีความสมมาตรครับอย่างน้อยก็สมมาตรครึ่งซีกแต่สิ่งมีชีวิตบางชนิดก็สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีความสมมาตรก็ได้อย่างปลาซีกเดียวเนี่ยความไม่สมมาตรของมันก็เลยกลายเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์สนใจและเรียนรู้ต่อไปครับและนี่ก็คือเรื่องราวอย่างย่อนะครับของปลาซีกเดียวที่เรานำเอามาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมไปดูข้างล่างนะครับว่าได้กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปหรือยังนะครับช่วงนี้อัลกอริทึมของ YouTube ค่อนข้างโหดนะครับถ้าไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่อให้กดไลค์กด Subscribe เราก็ไม่ค่อยโผล่ไปหน้าของ YouTube เพื่อนๆนะครับดังนั้นอย่าลืมดูว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไปหรือยังนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนช่องนี้อยากเลี้ยงข้าวเลี้ยงกาแฟทีมงานคนช่างใสรวมถึงสนับสนุนค่าเช่าสถานที่นี้นะครับสามารถกดสมัครสมาชิกหรือกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยนะครับมันจะเป็นการขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็เหมือนเดิมก่อนจากกันอย่าลืมช่างสงสัยเข้าไว้นะครับสวัสดีครับ